กอดังมหาสนุกกาดอย่าตกทางมามงคลครับแอดอ่ะไม่ทิ้งรีพอร์ตจะทำไม่ได้ต่อยคนสุภาพธรรมระพิวฮิปปี้ถอดมงคลแบบตลกตลกไม่ดีเหรอเรื่องนี้ผมมาคนเดียวใช่ไหมสวัสดีครับพร้อมนะครับสำหรับยกที่หนึ่งของมวยคู่เอกประจำวันนี้นะครับครับผมที่ไหว้ครูที่ไหว้ครูกูไหว้ไปแล้วกูเดินรอบนึงแล้วโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับใส่ฟันยางครับยางครับใส่ฟันยางร้อยฮะพร้อมยังฟันยางว้ายเด็กๆอะไรอ่ะทำไมฟันยางไม่แลกมังงะฮะตัวนะฮะเช็คครับเช็คครับมันเกิดมาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวขยี้ขยี้เช็คหน่อยให้เช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คฟันยางก่อนนะฮะเดี๋ยวได้อะไรฟันยางเอามาจากไหนอ๋อเอามาจากนี่วี่โอ้โหยาดูดีกว่าโอ้ก่อนไม่ต้องหยิบยังหยิบดีดีแมนเพราะมันตัดมาให้สองอันบอกแล้วเวลาเล่นอะมานัดกับกูมาคุยกันนี่ไม่ใช่มายืนแอคกันเอออ่ะนักมวยทั้งสองฝ่ายนะครับไหว้ครูไปที่เรียบร้อยแล้วฟังกติกาที่เรียบร้อยแล้วสมาธิผมจะพร้อมกันแล้วนะครับครับผมระฆังพร้อมนะครับกาจะตกระฆังพร้อมแล้วนะอะไรของมึงกันนักหนาเลยต่อยได้แล้วเตรียมตัวก่อนต่อยขอเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเติมโปรตีนพลังงานฮะมึงนั่งดูละครอยู่หรือไงตอนนี้ฮะคุยกันอยู่โอ้โหเขาคุยกันอยู่นี่ถ้ามันไม่ดูโวยไปล้างนอกไปเออบ้าเพียงมึงถามใครโอเคหรือยังแต่ถามนักมวยผมโอเคนานแล้วครับแต่คุณนะครับโอเคยังแต่พี่นะพี่นะต้องได้นะพี่ไปคามาเลยไม่เหนียบไปเลยเฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยยูช็อตหนักช็อตหนักช็อตหนักหนึ่งสองสามนะพอนะยูยูแดงเราแดงเขาคนละฝั่งกับเราสีน้ำเงินผมนับหนึ่งถึงสามนะโอเคหนักหนักนะโอเคหนึ่งสองเอาให้แบบว่ามันสนับเวทีไปเลยว่าไม่ได้นะน้องน้องมึงเล่นเองนะยูแดงมาแดงแดงแดงนี่คนละฝั่งหนึ่งสองมันมีคนรีบพี่ใช่ไหมมันมีคนรีบไปอยู่มันเกิดลูกมันต่อยได้แล้วพี่มึงอยู่ว้าพี่คนละมุมอ่ะไม่ถึงมุมเลยมันรีบพี่มันรีบใจแล้วรีบมันรีบช็อตเลยช็อตเลยยกขึ้นนะครับแดงไปเลยแดงขวาแดงซ้ายนึกว่าแดงมันตีเข่านึกว่าตีเข่านึกว่าสองไข่แดงสองขาแดงสองไข่แล้วต่อยไปต่อยไปแดงไปแดงขวาแดงขวาน้ำเงินต่อยขวาแดงตีเข่ายกขาไปแดงแดงขวาแดงยัดซ้ายแดงลงซ้ายยัดหน่วยขวาแดงซ้ายแดงยัดซ้ายแดงซ้ายขวายัดซ้ายป่วยป่วยแค่ไหนมึงยับอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยเอ้ายกแรกไงเห็นไหมยกแรกมันต้องเย็บฉาบใช้พลังเยอะสิฮะเดี๋ยวสั่งโอเคโอเคเดี๋ยวมีเจอตั้งใจนะยกที่หนึ่งเริ่มเอาละแดงจดๆจ้องๆนะครับตอนนี้น้ำเงินจดๆจ้องๆโอเคแดงจดๆจ้องๆเออน้ำเงินจดๆแดงจ้องๆเออน้ำเงินจดๆแดงจ้องๆเออจดๆแดงจ้องๆอะไรของอะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าไงเนี่ยจดจดจ้องจ้องนี่อ่ะจดจดนั่นแหละจ้องจ้องไม่ตลกไม่ใช่แบบนั้นยังไงก็ต้องน็อกให้ได้สิพี่นะไอ้แจ๊คอะไรอ่ะมึงอยู่ฝั่งกูก็ใช่ไงกูเนี่ยยืนอยู่ฝั่งเนี้ยถูกแล้วไม่ได้ฝั่งอะไรมาเล่นกับกูด้วยเสียมันเรียกจะเรียกกูทำไมธรรมชาติมากไม่น่าเล่นกับมึงเลยเนี่ยเอาละตั้งใจไปยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งเริ่มได้เอ้าเล่งขาก่อนดิตอนนี้ก็ต่างคนต่างมองครับกำลังจะเข้าวงในนะครับอ้าวน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินทิ้งมาได้น้ำเงินทิ้งมาขวาเอามึงทิ้งเราอะไรต่อยอะไรอะต่อยตาผ้าเขาดูตลกเลยเท่ผ้าตายทิ้งตายผ้ามาที่ขวาจะลงกันไปจะลงกันไปเอานวมมานี่ใส่ให้ต่อยแม่งเลยพร้อมอะไร
เต็มที่นะโอเคตั้งใจพี่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจจะตรงใครจะตรงเฮ้ยจับ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 เฮ้ย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 ตอนตีเขาไงไม่ผมต่อยมันอยู่นะเมื่อกี้เออได้เปลี่ยนอยู่คุณจะเถียงกรรมการเฮ้ยมันโอ้ยสอกไปที่สอกอ่ะโอ้ยจับไปแล้วไม่เกี่ยวกรรมการก็แตกแล้วสอกคมมากโดนตอนไหนเนี่ยโดนไปพี่ไม่รู้ตัวเฮ้ยกูโดนตอนไหนวะไม่รู้ตัวหรอกอ่ะนะครับต่อไปนะครับยกที่2ของมวยคู่เอกครับเริ่มชกเลยแต่พี่พี่แต่พี่พี่ต้องระวังตัวนะดูนะครับพี่ต้องระวังตัวตอนนี้ตัวจ้องกันอยู่นะครับไฟแดงนะครับเขาเริ่มแตกแล้วนะครับเขาเริ่มแดงตู้นะครับแดงไปช็อปเลยแดงไปช็อปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูแบบพอสต๊อปสต๊อปนี่แหละตายแล้วเดี๋ยวผมได้เปรียบอยู่นะครับเมื่อกี้เออคุณเสียเปรียบไม่ผมแตกตอนไหนโอ้ยเลือดเยอะเลยอ่ะโอเคโอ้ยทำไมหน้าป๋องนี่วะต้องอย่างนั้นนะพี่หมัดเขาคมผมบอกแล้วไปตอนนี้นะครับผลงานนะครับแข่งขันนะครับก็จบลงเสร็จสิ้นนะครับกรรมการนะครับรวมคะแนนแล้วนะครับเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับให้ฝ่ายไม่น่าเลยแดงเป็นผู้ชนะนะครับไม่น่ายกมือเลยชนะจักรแลแตกนะฮะพอแล้วบอลเหลือที่เช็ดมาโกดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Course ก็ดังมหาสนุกเติมนิดเดียวได้นิดเดียวรอสักครู่นะคะดิฉันก็ไม่ทราบมาก่อนว่าคุณจังกับคุณไลจะมาใครจังคะจังกับไลนะคะรู้จักคุณจังไลอ๋อมาพร้อมกันเลยอ่ะจังไลไลคุณบ้าโถหน้าตาสวยในนี้สวยเหมือนหน้าอยู่ก็ม้าหมักลุงคุณแม่คะไม่ห่วงติดใจดีมากเลยนะคะนางงามคุณแม่เนี่ยรู้ได้ไงคะก็ตัดผมไม่บริจาคครึ่งหัวแล้วนะคะแม่หน้ากระโดดเตะสองฉันถามหน่อยไม่โกรธฉันนะว่าเมื่อกี้ขำหรือดีดคะโอ้โหนั่งดูสงครามก็เคยมีปัญหาตลอดเลยนะเจนะปัญหาเกิดจากใครกันเนี่ยฮะเฮ้ยเจสวัสดีค่ะมันไม่ได้เกิดจากใครหรอกมันเรื่องอะไรพระมามาป่านนี้อ๋อนี่ตั้งใจจะมาลุมด่ากันเลยใช่ไหมใครลุมกูด่าอยู่คนเดียวเนี่ยออกก็นี่ไงเครียดไงไปนี่ไปเคลียร์เอาพ่อมันออกมาจากสภาเนี่ยเจ๊ฟังก่อนนะเจ๊เครียดนะเนี่ยอะไรไปเคลียร์พ่อออกมาจากสภาโอ้ยพ่อเป็นสสพ่อเมาเดินแก้ผ้าก็ไปในสภาแล้วก็มาช้าเนี่ยไปไหนกันมาช้าป่านนี้เออก็ได้ไปนั่งที่กันเลยได้เลยมาแล้วสวัสดีค่ะมาดูแลร่างด้วยยินดีเจ๊มาเชิญเลยสวัสดีเธอต้องกราบก่อนเออเนี่ยไม่ใช่กับเธอเป็นสาวเป็นนางแขวนประหลัดขิกด้วยแม่ตาบอกไม่รู้สึกรู้หมดเอาปัจจัยใส่เลยเดี๋ยวพ่อแม่จะมาแล้ววางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวแม่จะเข้าแล้วนะถวายอยากถวายตรงไหนถวายเลยถวายเลยลูกดีมากเลยมีสัมมาคารวะเนาะน่ารักเก็บเงินนิดนึงมึงไม่เอาเหรียญมาใส่ปากเขาเลยหรอฮะเตรียมตัวตั้งจิตกันให้ดีนะช่วยประคับประคองให้มันจับ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 ประสิทธิ์แล้วก็ทำแบบนี้เห็นเขาบ่นนิดบ่นหน่อยมึงโมโหขนาดนี้เชียวหรอบ่นแต่กูแต่กูว่ากูช้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราช้าจริงหรือเปล่าล่ะกูเรียกไวเลตสามรอบแม่มาหากูสักทีแต่เขาบอกว่าเธอเนี่ยทำหัวปัก
มีแม่มาแล้วใช่ไหมแม่มาแล้วใช่ไหมแม่มาแล้วเอาเลยแม่รักสวยรักงามเอาคันชองมาคันชองกระจกมีไหมลูกอ๋อส่องเลยลูกส่องเลยหยิบคันชองชองหน้าอุ้ยไปหยิบอะไรมาใช่ด้วยอ่ะเกิดวันอะไรเกิดวันพุธจ้ะแม่คนที่เกิดวันพุธนี่เขาบอกว่าผุดผ่องมันจองธาตุไม่มีบาปมีแต่บุญมันหนุนเกื้อทั้งพี่น้องวงวายและหวานเครือมีแต่คนคอยจุนเจือคอยเอาใจจะมีผัวผัวก็รักเธอเที่ยงแท้จะมีแม่แม่ก็รักดีไม่มีไหนยกสมบัติให้คลองไม่มองใจคิดอะไรก็จะสมอารมณ์คิดแต่ก็แปลกนะคนที่เกิดในวันพุธเรื่องอะไรจ๊ะพอดวงดีแล้วกลับมาหยุดให้หงุดหงิดมันดวงจันทร์เมฆบังนะมืดมิดมืดมิดทางชีวิตเกิดวันนี้อับอับอับเอ้ยไม่ยากเนาะไม่ดีเนาะมีวิธีแก้ไหมแม่บนไว้แล้วแม่แก้ให้ใช่เดี๋ยวบนไว้ว่าขอให้สำเร็จนะแล้วแม่มีตัวมักกะลีผลนะอยู่ตรงนั้นนะแม่รักเธอมันมีงับเปี่ยเหรอว่าถ้าเราเลือกนางรำผิดน่ะเจ้าเขาจะไม่ช่วยนี่เจ้าบางองค์เขาก็ชอบของแปลกลูกมักกะลีผลที่แม่ปลูกไว้นี่พูดได้หนูลองเอาเบอร์ตั้งวงแบบนี้สิลูกคนนั้นน่ะตั้งวงสุดโต่งลูกสุดโต่งหัวตายนั่นมือหรือตีนเต่าคะนะเอาลงค่ะถ้าไม่อยากตีจังอย่าบนไว้หรอกบนลูกบนลูกก็ดังมหาสนุกพอผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Course ก็ดังมหาสนุกโหนกระสวยหมอปลาตัวจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาแล้วฮะกับรายการโหนกระสวยโดยกับผมหนุ่มกัญจรดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวเรื่องนี้เป็น Talk of the Town นะคุณผู้ชมฮะมีหลายฝักหลายฝ่ายเหมือนละครเรื่องนึงนะครับไม่จบไม่สิ้นจนวันนึงมีตัวละครหลากหลายตัวละครวันนี้เขาอยู่ในรายการของเราแล้วแต่เราไม่รู้ว่าสรุปใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมแล้วเรื่องราวแบบนี้จะจบลงเมื่อไหร่อะผมขอเรียกว่าหมอปลาทั้งคู่แล้วกันสวัสดีครับหมอปลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอปลาไม่รู้ใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมคุณคือผมคือหมอปลาครับหมอปลานี่ตัวจริงเลยครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีคุณคือผมแย่ผมหมอปลาคุณอะไรนะคุณแย่ผมแย่คุณแย่มานานแล้วดิไปหาหมอบ้างไหมช่วงนี้ไปนะนอนโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลอะไรจะเพื่อนไปเยี่ยมโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลพระโรงพยาบาลสงผมถามหน่อยถ้าใครคือตัวจริงตัวปลอมจะได้รู้ไปเลยคุณมีภรรยาชื่อแมมภรรยาคุณแมมเดี๋ยวพี่ถามมันก่อนแต่ถามกูไม่รู้ตกลงภรรยาคุณชื่อแมมที่อยู่ญี่ปุ่นนะอ๋อนั่นชื่อปุ๊ผมถามหน่อยหมอปลาเรื่องราวของคุณสามารถปราบสัมภเวสีใช่อันนั้นคืออะไรที่มันเป็นไม่ดีที่มันไม่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยคือมาทำร้ายคนเนี่ยผมปราบหมดเลยบางคนนะนี่เอาคำพูดผมไปพูดหมดเลยเนี่ยอะไรคำพูดผมที่ผมจะพูดคุณเอาไปพูดหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้ผมพูดมาตั้งแต่กำเนิดเกิดจากท้องแม่เลยคำพูดผมเดี๋ยวผมจดลิขสิทธิ์ของผมนะอันนี้ฟ้องเหรอคุณสามารถฟ้องได้ฟ้องได้มาตราที่717-79เอามึงจะข้ามไปสิ72ก่อนสิคือเรียนมาน้อยเอางี้นะผมจะตัดสินได้ว่าใครคือหมอปลาตัวจริงใครคือหมอปลาตัวปลอมขอคนละหนึ่งเรื่องใครเล่าตลกกว่าคือหมอปลาตัวจริงนี่แหละเป็นปัญหาของกูละทำไมไม่บอกกันตั้งแต่ที่แรกจะได้เตรียมเรื่องอยู่ดีมาจุ๊บอย่างงี้กูก็มันนึกไม่ออกงั้นรอกันอะไรผมขอหนึ่งเรื่องราวเชิญครับผมก็ไป
เขาเรียกให้ผมไปเขาบอกว่าวัดนี้ผีดุแล้วก็มีสารที่เขาเอามาทิ้งครับอันนี้ผมไม่ต้องทุบผมก็ให้กตม.มาเก็บแล้วผมก็หันไปเห็นปิ่นโตอยู่ตั้งข้างอยู่ข้างศาลข้างศาลอยู่บนถนนปูนนะอยู่เส้นไหนนี่เส้นไหนฮะเส้นไหนสายไหมอ๋อเนี่ยประมาณกี่โมงประมาณเที่ยงคืนถึงจะได้เฮ้ยไม่สายแล้วมันเบิ้ลนะไม่ถนนสายไหมอ๋อถนนเส้นสายไหมไม่ใช่สายแล้วที่ปิ่นโตอยู่ที่เชียงนั่งแก่เฮ้ยแก่เฮ้ยแล้วแมวไปนอนได้ไงอ่ะไม่ใช่แมวเต่าไอเวนตัดมุกกูทั้งนั้นโอ้ยเวรเอ้ยแทงเต่าออกแมวมีเรื่องราวอะไรมีผี3ตัวที่คุณไปเจอยังไงอยู่ในหลังป่าช้าตัวผมถามอันนี้จังหวัดอะไรหนองคายผีตัวแรกครับมันก็หันไปถามไอ้ผีตัว2ว่ามึงเป็นอะไรตายผมก็ตกใจไอ้ผีตัว3อ่ะถามไอ้ตัวที่1มึงเป็นอะไรตายมันก็บอกว่าโดนรถชนตายที่โดนเมียแทงตายแล้วหันถามไอ้ตัวกลางแล้วมึงเป็นอะไรตายมันบอกกูไม่ได้ตายกูมานั่งเอ้ามึงพากูเงียบซะงั้นกูนั่งกูสบายสบายพากูเงียบแอร์ดังซะงั้นอ่ะเรามาถามหมอปลาอีกคนนึงที่บอกว่าเป็นตัวจริงเรื่องราวเป็นไงฮะอันนี้เรื่องจริงเลยนะอันนี้โดนแบบผีหลอกเลยกำลังนอนเราเป็นหมอปลาแต่เราโดนผีหลอกคือผีมันมาปรากฏตัวให้เห็นเลยเอาหรอแต่เราชัดเจนเลยว่าผีหลอกเราแน่เขาปรากฏตัวให้เห็นเลยปรากฏตัวให้เห็นเลยเอาแล้วผ่านก็ออกไงหรือว่าอะไรผีมันผ่านออกไงมาราคาสามตึกไหนบ้าม ีเกิร์ฟได้เกิร์ฟได้เกิร์ฟโดนผีหลอกโดนผีหลอกแสดงหมอปลาตัวปลอมทำไมไม่ใช่คือผีที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกอาจจะมาเอาใจหมอปลาก็ได้เพราะหมอปลาปราบเขาไปเยอะเขาก็บอกว่าอยากถูกหวยไหมผีถามหมอปลาถามเลยเขาชี้หน้าบอกอยากถูกหวยไหมแล้วก็บอกว่าอยากมาให้โชคให้ลาบให้โชคให้ลาบถ้ามีลาบป้าทำไงก็ซื้อขนมมาแม่แม่ไปตลกไปยังไงบ้าดอกคอระครังเล่นต่อฮะถึงไหนแล้วคือไอ้ลูกตบอ่ะคนรู้แต่ว่าจะมาจะหาระหว่างทางระหว่างทางแล้วยังไงต่อว่าถูกหวยไหมแล้วก็บอกว่ายางถูกนี่ครับมันก็บอกเอาไปเลย5 4 8เฮ้ย5 4 8ตัวตรงเลยข้างบนข้างบนจิ้งจกตุ๊กแกไม่ใช่2เลยอ๋อหวยไปหาหลวงพ่อมาเป็นไงฮะหลวงพ่อให้มา3ตัวให้มา3ตัวดูดหมดมั้ยไม่ใช่ม้ามาจากทางระหว่างทางได้แล้วยังไงต่อบอกอยากถูกหวยให้คุณ548แทงเต็มที่เลยคือซื้อเต็มเหนียวแล้ว548หวยออก726เอ้าก็ไม่ถูกอ่ะสิก็นั่นไงผีหลอกผีหลอกแม่งพอๆกับผี3ตัวกูเลยคุณผู้ชมครับนี่ก็หมอปลาครับนี่คือหมอปลาของแท้ของแท้มีคาถาไหมอ่ะผมคาถาประจำตัวหมอปลาเลยผมขอฟังหน่อยอปัตติเยอปัตติเทนาอปัตติยาอปัตติเทคืออปัตอันนี้ของกูให้คุณครับผมไม่มีสิทธิ์นะเขาคือหมอปลาจดลิขสิทธิ์ไว้นะครับผมฟ้องได้นะนั่นมาตราที่8จริงมั้ยเนี่ยจริง87 56 86 42 89 27 82เหลือ10แล้วนี่เล่นกันมานานแล้วใช่ไหมรั่วไปแล้วที่น่าถึงได้รั่วสมองรั่วไปแถบแล้วผมขอฟังคาถาอนันตปาฏิเขาท่องไปแล้วก็คาถาผมเหลือคาถาผมยังมาเถียงอีกจดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วคุณเนี่ยนะเป็นคนแปลกแล้วโรคจิตไหมเนี่ยทำไมชอบเอาลูกคนตายมาขึ้นหน้าอันนี้คือลูกหมอปลานี่อ๋อเหรอเออคนเดียวกันคุณมีเด็กจริงไหมเด็กอะไรคุณมีเด็กจริงไหมไม่มีนะครับผมเมียกูดูอยู่บอลไอ้นี่หาเรื่องให้กูเลิกกับเมียไม่มีนะครับผมถ้ามีปั๊บมีปั๊บก็จัดปั๊บหาข้างโกดังอีนี่งงอีนี่งงเลือกเลยอีนี่งงนะงงดิดูมวยไม่ได้ไหมอีบ้าเที่ยงเอาแล้วนะครับทั้งคู่เป็นภาพสโลนะครับดูนะแดงต่อยท้องดูปลายมือนี่ปลายมือเอามือมาโอ้มือลึกเนื้อใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมจะสอนขำให้เอาไหมเราต้องขำแบบพูดดีแบบไหนถ้าเป็นไปได้มึงช้านิดพวกมันมาเล่นแทนกูแล้วนะ